สารพัดความเจ๊งต้นทุนแฝงร้านอาหารรู้ตัวเดียวตื่นเลยอีกหนึ่งปัญหาที่เจ้าของร้านอาหารหลายๆคนเจอมาคือเปิดร้านมานานแต่ไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนขายดีแต่กำไรได้น้อยปัญหานี้เกิดจากอะไรมาดูกันเลยปัญหาขายดีแต่ร้านได้กำไรน้อยอาจจะมาจากเจ้าของร้านอาหารลืมไปว่าร้านอาหารมีต้นทุนแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นเจ้าของร้านลืมคำนวณต้นทุนแฝงกับต้นทุนอื่นๆจึงทำให้ได้กำไรน้อยกว่าที่เป็นต้นทุนแฝงร้านอาหารมีอะไรบ้าง1ค่าใช้จ่ายจัดเก็บรักษาวัตถุดิบเหลือใช้อาหารขายไม่หมดต้องจัดเก็บรักษาวัตถุดิบเหลือใช้ถือเป็นต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นเป็นประจำแทบทุกร้านหากจัดเก็บไม่ดีเน่าเสียต้องซื้อใหม่มีต้นทุนซื้อวัตถุดิบเพิ่มอีกวัตถุดิบที่ขายไม่หมดต้องแช่เย็นทำให้เสียค่าไฟค่าอัดน้ำแข็งเป็นต้นทุนที่หลายๆร้านลืมนึกถึง2ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อของเข้าร้านเจ้าของร้านอาหารหลายๆร้านมักไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆเข้าร้านเองทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าน้ำมันอีกทั้งยังเสียเวลาคนไปซื้ออีกบางครั้งมีการให้ค่าแรงเพิ่มล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาคำนวณทั้งหมดจะได้รู้ต้นทุนที่แท้จริงต่อไปจะได้เลือกวิธีในการซื้อของเข้าร้านใหม่อาจจะได้ราคาถูกต้นทุนลดลง3ค่าใช้จ่ายรับสมัครและอบรมพนักงานใหม่เจ้าของร้านหลายคนมักจะปวดหัวกับการลาออกของพนักงานทำให้ต้องเสียเวลาหาหรือรับสมัครพนักงานใหม่มีค่าใช้จ่ายมากมายทั้งการลงโฆษณาบนโลกออนไลน์ใบปลิวค่าฝึกอบรมพนักงานใหม่ค่าชุดเครื่องแบบค่าเอกสารต่างๆหรือบางร้านอาจมีค่าจ้างพิเศษหากมีการจ้างคนอื่นมาทำงานแทนในช่วงรับสมัครพนักงานใหม่หรือช่วงเวลาคนไม่เพียงพอ 4. ค่าใช้จ่ายซื้อและซ่อมอุปกรณ์ในร้านเมื่ออุปกรณ์ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้เจ้าของร้านจำเป็นจะต้องซื้อหรือซ่อมแซมอุปกรณ์แบบฉุกเฉินทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เจ้าของร้านไม่ได้นำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มาบวกและคำนวณกับต้นทุนอื่นๆทำให้เงินหายแบบไม่รู้ตัว 5. ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆเจ้าของร้านอาหารบางคนจะต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่เลยกำหนดทำให้เสียค่าปรับถือเป็นต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าที่ร้านต้องถูกหักจากธนาคาร 2-3% ของยอดขายรวมถึงค่าธรรมเนียมค่า GP ที่ต้องจ่ายให้กับแอปกรณีเปิดร้านแบบ Delivery ถือเป็นต้นทุนที่เจ้าของร้านอาหารหลายคนลืมและเอาไปคำนวณด้วยเช่นกัน 6. ค่าอาหารรับรองแขกและญาติเจ้าของร้านอาหารหลายคนมักจะไม่เก็บเงินค่าอาหารจากญาติหรือเพื่อนฝูงที่ไปหาและกินในร้านถือเป็นรายได้ที่ทางร้านจะได้รับแต่เมื่อไม่คิดเงินจากแขกก็เป็นต้นทุนแฝงที่หลายๆร้านไม่ได้นำเอาไปคำนวณกับต้นทุนอื่นๆทำให้ร้านได้กำไรน้อยต้นทุนแฝงในร้านอาหารไม่ได้มีเพียงแค่นี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการของแต่ละร้านอาหารด้วยดังนั้นเจ้าของร้านอาหารถ้าไม่อยากให้รายได้หายไปจำเป็นต้องรู้วิธีการคำนวณต้นทุนต่างๆดูบัญชีให้ดีดูค่าใช้จ่ายต่างๆในร้านอย่างละเอียดแยกประเภทค่าใช้จ่ายให้เป็นจะได้นำไปคำนวณต้นทุนต่างๆได้อย่างถูกต้องร้านจะได้มีกำไรเพิ่มขึ้นไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชั่นอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02 101 9187